ชมคะวันนี้เรามาแกงฟักทองกันนะคะดิฉันก็จะผัดพริกแกงก่อนนะคะให้หอมนะคะวันนี้แกงถ้วยเล็กๆก็พอนะคะนี่นะคะพริกแกงพริกแกงแดงนะคะวันนี้ดิฉันใช้พริกแกงแดงนะคะผัดพอหอมนะคะใช้กระทะผัดให้หอมหรือใครจะมีหม้อก็ใช้หม้อก็ได้นะคะวันนี้ดิฉันสะดวกผัดกระทะเพื่อที่จะได้เห็นภาพกว้างๆนะคะเอาแค่พอหอมพอนะคะพอหอมแล้วเดี๋ยวเรามาใส่กะทินะคะวันนี้ก็ใช้กะทิกระป๋องเหมือนเดิมนะคะค่ะดิฉันจะผัดกะทิกับพริกแกงสลับไปจนแตกมันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้กะทิเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เนื้อไก่กันนะคะฉันก็เคี่ยวกะทิมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เนื้อไก่กันเลยนะคะเดี๋ยวเราให้กะทิกับเนื้อไก่เข้ากันสักนิดแล้วก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราสุกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสกันนะคะแกงฟักทองนี่ใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลได้นะคะคือให้หวานมันของฟักทองนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเมื่อกะทิพร้อมสุกแล้วก็ไก่พร้อมสุกที่จะปรุงนะคะเอาเลยค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เรามาปรุงรสกันนะคะเราจะใส่เกลือไปด้วยนะคะเดี๋ยวสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะท่านผู้ชมต้องชิมดูก่อนนะคะจะออกหวานมันฟักทองหน่อยนึงแล้วเค็มประแลมประแลมนะคะถ้าฟักทองของท่านไม่หวานไม่มันก็สามารถเติมน้ำตาลได้นะคะความมันเราก็จะได้จากกะทิด้วยนะคะนอกจากฟักทองแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวดิฉันขอชิมรสก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะรสชาติตามที่ฉันต้องการได้แล้วนะคะหวานนิดหน่อยเค็มนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ได้ความมันจากฟักทองเดี๋ยวเราจะใส่ฟักทองกันลงไปเลยนะคะแล้วดิฉันจะปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ฟักทองสุกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ใบโหระพากันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ฟักทองของเราก็สุกแล้วนะคะปรุงรสก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่พริกกันนะคะพริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็ใบโหระพานะคะจากนั้นปิดไฟเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งใส่จานกันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูนะคะตอนแต่งใส่จานนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะท่านผู้ชมคะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก็ขอตกแต่งสักหน่อยตามเคยนะคะคือราดกะทินะคะเพื่อให้เกิดสีสันสวยงามนะคะกะทิเราไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะแล้วก็ข
ขอแต่งด้วยใบโหระพานิดหน่อยนะคะค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแกงฟักทองของเรานะคะใส่ไก่นะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงฟักทองนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะแกงฟักทองค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ